กราบสวัสดีครับอยู่กับผมใจลาวเช่นเคยนะฮะก็หลังจากมีการอัปแพทใหม่เมื่อวันที่10ธันวาคมเป็นโกลเด้นเดย์ใช่ไหมก็มีกิจกรรมเข้ามาเยอะมากผมว่ามันให้เยอะจริงๆนะคือเพื่อนผมเนี่ยบอกเลยว่าแม่งแจกยับจริงๆไม่ว่าจะเป็นอะไรเรท SSR 2.5 เท่าผมว่าคนอะสนใจเรทอันนี้มากสุดนะเรท SSR 2.5 เท่าแล้วก็มีกิจกรรมอะไรปิดผนึกความทรงจำบางคนอาจจะงงว่ากิจกรรมปิดผนึกความทรงจำอยู่ที่ไหนอยู่ตรงอัญเชิญนะฮะอันนี้พอเข้ามาหน้านี้ใช่ไหมมันจะเขียนว่าเราจะเพิ่มเรท SSR ใช่ไหมถ้าเรากดแชร์เราก็จะได้ของไปฮะซึ่งผมกดแชร์ไปแล้วผมจำไม่ได้ว่าเขาให้ของอะไรแต่คือรู้สึกว่ามันจะได้ของแหมแล้วนี่เข้าโกลเด้นเดย์ผนึกเข้าสู่ผนึกครับและนี่มันจะเป็นผนึกทั้งหมด9อันโดยไอ้3ผนึกเนี่ยก็จะแบ่งไปผนึก3บนแรกอ่ะก็จะเป็นทางด้านของตัวนี้ไอ้นี่หนังสือของทามาโมโนโมเอะก็คือถ้าเพื่อนๆอ่ะบริจาคชิ้นส่วนที่ได้จากการไม่ว่าจะเป็นสำรวจมิตามะหรือดันเจี้ยนปลุกพลังอะไรเงี้ยก็จะต้องมาทำการบริจาคแล้วมันก็จะแข่งว่าถ้าใครบริจาคเยอะสุดอ่ะก็จะได้อันนั้นไปเนี่ยโดยมีรางวัลอันนี้อันดับ1ถึง20ก็จะได้อันนี้ไปซึ่งผมคิดว่าเราไม่น่าจะเกิน500ขึ้นไปเพราะว่ามันน่าจะต้องเล่นทั้งวันอ่ะถ้าอยากได้ไอ้ทามาโมก็แถวแรกถ้าอยากได้ตัวน้ำแข็งก็แถว2ถ้าอยากได้ตัวไอ้ลูกตาก็แถว3นะก็แบ่งๆกันไปก็คือการบริจาคเนี่ยก็จะได้ทั้งเซิร์ฟถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ตัวขึ้นมาอย่างน้อยเราก็จะได้ดูคลิปวิดีโอของประวัติแต่ละตัวอะไรประมาณนั้นซึ่งเดี๋ยวเราก็ท้ายคลิปเนี่ยเราจะมีการเปิดลุ้นแน่นอนครับว่าผมจะสามารถได้ SSR ตัวนี้หรือเพราะว่ามันเรท 2.5 อัพอ่ะมันอัพเรทจุดเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะเรทอัพแค่ SSR 2ตัวแรกเท่านั้นนะแค่2ตัวแรกครับถ้าสมมุติเราได้ตัวแบบโง่ๆไป2ตัวแรกเนี่ยไอ้พวกนี้ก็ไม่ต้องหวังฮะพวกมึงไม่ได้ชัวร์แต่ผมว่าจริงๆนะเราไม่ต้องรอถึงท้ายคลิปแล้วทุกคนผมว่าเราเปิดเลยดีกว่าเนี่ยคือเรามี11ใบอยู่เนี่ยเราจะเก็บไว้ทำแบบว่าซ่อนตึกอะไรฮะเปิดแม่งเลยดีกว่านะจริงๆเปิดเลยดีกว่ามาก่อนเปิดเนี่ยเดี๋ยวนี้เค้ามีเนี่ยแชทอัญเชิญละแชทอัญเชิญละเดี๋ยวเราขอพลังหน่อยครับกำลังจะเปิด10ใบเผื่อมีคนช่วยอธิษฐานเดี๋ยวดูครับว่าจะมีคนแบบให้เห็นใจหรือให้กำลังใจหรือเปล่าอันนี้อยู่ในแชทของอัญเชิญนะพอเข้ามาในนี้มันจะเป็นแชทส่วนตัวเลยนี่ดูแต่ละคนครับอามาเอสอาบางคนบอกว่าอัปเดต 2.5 คืออัปเดตของอาร์ นี่ฮะมีคนอธิษฐานนะอิบารากิจ้าเดี๋ยวเราอ่านประวัติดูว่าเขาเป็นไงบ้างดูดิว่าจะมีใครอธิษฐานไหมไม่น่าจะมีจริงๆนะผมว่าเราจะต้องลุยเองใช่ไหมทุกคนไม่รอละกูไปมาเราต้องเขียนว่าเลดอัพเลดอัพปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลดอัพมาโอ้ยเฮ้ยได้อยู่SR 2ตัวละโอ้โหไอ้เนนนี่ผมมีเกือบ20ตัวแล้วนะเฮ้ยโอ้โหน้องหมาตัวที่2ว้าวหรือว่าบางทีเขาเพิ่มเรททุกตัวเลยว่าไม่ใช่ SR หรือเปล่านี่ถือว่าโอเคมากนะที่ผมได้มาเนี่ยโหเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่แคปแป๊บโหสุดยอดว่ะเดี๋ยวลองกดแชร์ดิจะได้การเพิ่มหรือเปล่าอ๋อไม่ได้เพราะว่าผมแชร์ไปแล้วโหสุดยอดนะ SR 4ตัวผมว่าเป็นอะไรที่โอเคมากนะแต่เขาเลทอัพเพื่อ SR ไม่ใช่หรอว่าคุณจะดีใจทำเหี้ยอะไรเนี่ยเอาละเว้ยกูไม่ยอมเว้ยผมไปกดรับมาอีก10ใบฮะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะได้หรือเปล่านะ10ใบเมื่อกี้ไม่ได้แล้วเขียนว่า R เลยนะไม่ต้องรอช้าเชื่อแล้วว่าตัวนี้ต้องได้แน่นอนครับอย่างน้อยขอ SSR สักตัวนะสักตัวหนึ่งก็ยังดีตัวที่2
おにぎりが俺を待ってるぜ。私にはここに命があるんだにゃ。เออได้อยู่ได้อยู่ตัวที่3เอซ่าชาบูชิตาชิโอเออหรือตัวสุดท้ายละไอ้เหี้ยฟัคเหลือใบสุดท้ายทุกคนเหลือใบสุดท้ายสุดท้ายอย่างน้อยมันก็เป็น3ดาวแล้ววะก็เราไปสนใจกิจกรรมอื่นต่อนะก็หลังจากที่เปิดใช่ไหมผมก็ได้ผนึกขึ้นมานะครับพอหนึกใช่ไหมพอนี่ผมเลือกผมอยากได้ตัวน้ำแข็งผมก็กดบริจาคชิ้นส่วนนี่สองอันปุ๊บพอทุกการบริจาคเนี่ยมันก็จะได้ของรางวัลสมทบตอบคืนมานะดูผมเปลี่ยนอารมณ์เร็วใช่ไหมใช่ครับคือบางทีคนเราเศร้าเนี่ยคนเราก็ควรจะก้าวหน้าต่อไปนะฮะเราอย่าไปจมปักอะไรกับที่มันเหี้ยทุกคนนะเหี้ยเอ้ยเหี้ยอะไรเนี่ยแม่งครับแล้วก็มาดูทางด้านของกิจกรรมอันนี้โปรโมชั่นบันได2คำครับถ้าเรียกง่ายๆคือโปรโมชั่นการเปย์ฮะยิ่งเราเปย์เยอะเราก็ยิ่งได้ของเยอะเนี่ยเติมครั้งแรกปุ๊บได้5อันเลยนะแล้วก็ตามจำนวนไปยิ่งเติมเยอะก็ได้เยอะแล้วยิ่งที่พีคเนี่ยเขามองกันว่าเปย์นี่ครับนี่เปย์1288จะได้นี่ครับสกินของอุโบเมะเป็นทองนะอันนี้เป็นยังไงหลายคนอาจจะไม่เห็นภาพกดเข้าไปดูที่บันทึกชิกิงามีครับผมเชื่อว่าอุโบเมะได้มีทุกคนแล้วก็กดตรงปลุกพลังนี่เสียงเซ็กซี่เนี่ยก็ประมาณนี้แต่มันยังมีกิจกรรมอีกหลายอันนะที่เขาเรียกกลับคืนมาครับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไอ้นี่อั่งเปาดารุมะก็จะเป็นเก็บชิ้นส่วนดารุมะแล้วก็จะได้ดารุมะไปแล้วก็เป็นไอ้นี่อะไรรวมใจเป็น1ก็เหมือนว่าถ้ายิ่งเล่นกับเพื่อกิลแล้วบริจาคให้กิลก็จะได้ของตอบแทนมาก็เป็นบริเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นการที่เหมือนเขาเปย์ให้อ่ะเหมือนเรายิ่งไม่ใช่เปย์ดิเหมือนแจกอ่ะแล้วก็อันนี้ครับที่เขาเพิ่งแจกมานะจงกลายเป็นทองเขาก็เพิ่งให้อย่าลืมรับ1อันมาส่วนโกลเด้นเดย์เนี่ยก็คิดว่าทุกคนน่าจะได้กันหมดแล้วนะแล้วก็มีอันนึงครับที่ผมคิดว่าเป็นอะไรที่ยากที่สุดแล้วนั่นก็คือไอ้นี่ฮะไอ้บอสแมงมุมอะมันจะอยู่ในไหนนะอยู่ในนี่เนี่ยเปิดให้เข้าทุกวันครับเป็นบอสแมงมุมมันโคตรโหดเลยมันโหดจริงๆนะคือผมก็พยายามหาวิธีที่ชนะอยู่นะครับถ้าใครรู้วิธีชนะเนี่ยก็มาบอกกันได้นะครับเดี๋ยวเราลากันไปดีกว่าเนาะก็ผมคิดว่าSSR เนี่ยมันก็เป็นแค่สิ่งที่เอาไว้อวดกันเองมันได้ไปมันก็ไม่ได้เก่งอะไรขึ้นนะมันก็ได้แค่อวดกันอะสุดท้ายอุบูเมะก็ดีที่สุดครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปมาถ้าชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับกูจะไม่ได้ SR จริงหรอเนี่ยไอ้เหี้ย